ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเหรียญที่อยู่ในมือผมนี่แหละนะครับก็คือเหรียญครุฑเฉียง5บาทนะครับซึ่ง เป็นเหรียญสมัยผมเด็กๆเหมือนกันผมทันนะครับเหรียญน,นี้นะครับผมทันผมทันใช้ครับเ,ออเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่เราในวงการเรียกว่าครูเฉียงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันหันเฉียงเฉียงนะครับมันหันเฉียงเฉียงมันจะมีอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นครูตรงด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันหลังก็แล้วกันนะครับวันนี้มาคุยเรื่องครูเฉียงก่อนนะครับซึ่งเราจะคุยกัน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าทําไมนะครับกองกระสาบนะครับถึงสร้างเหรียญครูเฉียงนี้ขึ้นมานะครับประเด็นที่2ก็คือเป็นเหรียญนะครับ ครุเฉียงที่มีราคาสูงมากนะครับราคาเป็นแสนนะครับอ่ะมาถึงประเด็นแรกกันก่อนนะครับสั้นๆนะครับประเด็นแรกทําไมถึงมีการสร้างครุตเฉียงนะครับรุ่นนี้ขึ้นมานะครับคาตอบก็คือเนื่องจากว่า5บาทเนี่ยนะครับสองห้าสองศูนย์เนี่ยทำไมถึงสร้างขึ้นมาคําตอบก็คือเหรียญ5บาทปี2องพเนี่ยนะครับก็คือเหรียญนี้มีการปลอมกันอย่างแพร่หลายเลยครับมหาศาลนะครับซึ่ง ท่านผู้ชมน่าจะเคยฟังในตอนก่อนๆแล้วใช่ไหมครับว่าเหรียญครุฑปี2อง5บาบาทเนี่ยนะครับเหรียญปลอมเนี่ยนะครับหางครุฑมันจะงอมันจะไม่ตรงใช่ไหมครับแล้วก็ที่คอนะครับระหว่างคอกับไหล่เนี่ยจะมีไม่มีเส้นนะครับ แล้วก็ตรงคอตรงนี้มันจะมีขีดแต่ว่าของปลอมจะไม่มีขีดนะครับระหว่างคอกับอกเนี่ยไม่มีขีด3จุดนี้ดูง่ายๆนะครับไม่ต้องไปดูด้านด้านพระด้านพระพักก็ได้นะครับจริงๆด้านพร,ระพักก็ดูได้นะครับพระพักในหลวงดวงตาเนี่ยจะไม่แบบนี้เลยนะครับดูง่ายนะครับจุดไข่ปลานี่ก็ไม่เป็นระเบียบด้วยนะครับทั้ง2ด้านเลยอันนี้ดูของปลอมง,ง่ายนะครับทีนี้เนื่องจากว่ามันมีการระบาดของเหรียญปลอมเยอะนะครับทางกองกระสาบนะครับก็เลยคิดว่าทํำยังไงนะครับถึงจะ ไม่ให้มีการปลอมนะครับก็เลยมีการสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับก็คือเหรียญครุฑนี้ขึ้นมาโดยมีตัวกันการปลอมก็คือตัวนะครับขอบตรงนี้นะครับมันจะมีหลังจากที่ปั๊มด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วเนี่ยเหรียญนี้จะถูกนําเข้าไปไปกรีดเขาเรียกว่ากรีดหรือเปล่านะครับใช้ตัวเครื่องเนี่ยนะครับกดกดขอบนะครับกดขอบให้มีลายนะครับซึ่งลายนี้นะครับจะเป็นตัวอักษรครับ ตัวอักษรก็คือคําว่ากองกระสาบกลมธนารักษ์นะครับผมไม่แน่ใจว่าว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นตรงนี้ชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอานี่ตรงนี้เอาตรงนี้ก็ได้ครับนิดเดียวนะครับเนี่ยกไก่นะครับรอเรือมอมา้ากลมใช่ไหมครับแล้วก็ทอทงนอนหนูสราราเนี่ยกลมธนารักษ์เนี่ยรอเรือไม่อาก,าศกรศกอไก่สบลุสี นะครับกาัน,นียกรมธนารักษ์นะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขากดขอบแล้วเนี่ยมีการกดตรงนี้ว่ากรมธนารักษ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอมยากขึ้นครับเพราะฉะนั้นก็เลยการการปลอมได้ดีขึ้นกว่าเหรียญไอ้ครุฑสองพนะครับโอเคอันนี้คือจบประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีการผลิตกันมาที่เราเห็นกันบ่อยๆก็คือ2520กับปี2,500นยิบนะครับ แต่มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะจะพบหลายท่านนะครับบอกว่าเฮ้ยให้ไปหาเหรียญไอ้นี้มาขายสิเนี่ยเหรียญพศเนี่ยนะครับมาขายก็คือเหรียญพศนี้ครับสอ2 4นนะครับซึ่งบอกไว้เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปหามาขายนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมจะไม่เจอครับเหรียญนี้นะครับน่าจะเป็นเหรียญตัวอย่างไม่ใช่เหรียญที่เอามาหมุนเวียนนะครับณปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีแค่พบแค่เหรียญเดียวในโลกนี้นะครับ ไม่มีใครพบเพิ่มเลยนะครับดีไม่ดีอาจจะเป็นเหรียญตัวอย่างที่ถูกทําขึ้นมาเพื่อที่จะนํามานะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ผลิตออกมามากกว่านะครับซึ่งเนี่ยเขาไม่รู้จํานวนผลิตเลยนะครับราคาตามหนังสือประเมินไว้ห0 0 0นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ห0 0 0นหรอกน่าจะเกินกว่านั้นแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามีเหรียญเดียวนี่คือซูเปอร์และไอเทมหายากมากนะครับเนาะแต่ทีนี้พอมิจฉาชีพรู้ครับว่า ไอเหรียญเนี่ยปี2 5 2 4เนี่ยนะครับฟุศเฉียงเนี่ยมันแพงขนาดนี้ก็เลยมีคนหัวใสนะครับนะครับนำปี2520ครับนี่นำปี2520นะครับมาตัดตรงนี้ออกครับมาตัดตรงนี้ออกแล้วก็เติมหางตรงนี้เข้าไปมันแล้วก็เติมจุดหน่อยก็จะกลายเป็น2524แล้วก็มาหลอกขายนะครับต้นทุนแค่นะครับ20บาทนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันผลิตเยอะ สภาพผ่านใช้ก็คือประมาณ20-30บาทนะครับพอเอามาเจียนนิดนึงเติมเนื้อหน่อยหนึ่งก็กลายเป็นเท่านี้สองห้าสองสี่แล้วเอาไปขายเหรียญแล้วเป็นแสนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดมันมีวิธีดูนะครับอ่ะเดี๋ยวท่านเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งนะครับเหรียญปีสองห้าสองศูนย์แท้นะครับถ้าใครถ้าใครเอาสองห้าสองศูนย์ไปเจียนเป็นสองห้าสองสี่แล้วก็มาบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยซื้อเถอะเนี่ยเหรียญสองห้าสองสี่ให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับ ดูให้ดีนะครับดูระหว่างหางเลข5กับหางเลข2ที่ติดกันตรงนี้นะครับถ้าเป็นปี2 5 2 0มันจะกลืนกันเป็นเส้นเดียวไม่มีรอยต่อครับท่านผู้ชมลองดูครับนี่กลืนกันไปเลยเห็นไหมครับไม่มีเส้นไม่มีรอยต่อเลยเห็นไหมครับหางเลข5จนกระทั่งถึงหางเลข2เป็นเส้นเดียวกันไม่มีเส้นตัดอะไรเลยนะครับแต่ทีนี้ลองมาดูปี2524ครับถ้าเป็น2524จริงนะครับระหว่างหางเลข5ตรงนี้ กับหางเลข2จะไม่กลืนกันเป็นเส้นเดียวครับมันจะมีรอยมันจะมีรอยอยู่ครับนี่ท่านผู้ชมลองดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นแบ่งระหว่าง5กับ2เห็นไหมครับมันจะมีเส้นเนี้ยเส้นที่ปลายดินสอผมชี้เนี่ยนะครับปลายไส้ดินสอผมชี้เนี่ยเออตรงเนี้ยมันจะมีรอยตรงนี้อยู่นะครับไม่ได้กลืนเป็นเส้นเดียวกันนะถ้าเป็นสองหศนย์ ดูในตําราก็เหมือนกันนะครับดูแต่ตราก็ได้แต่ดูในเหรียญจริงจะชัดกว่านะครับดูในตําราก็ได้นะครับเนี่ยสองห้าสองศูนย์จะกลืนกันเป็นเป็นเส้นเดียวไม่ชัดเลยดูเหรียญจริงดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญจริงนิดนึงนะครับสองห้าสองศูนย์นะครับนี่เห็นไหมครับว่าหางเลขห้า <aqui> กับหางเลขสองกลืนกันเป็นเส้นเดียวไม่มีเส้นเส้นเส้นแบ่งเลย เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับท่านผู้ชมทราบได้เลยนะครับถ้าใครเอา2520มาเจียนนะครับเป็น2524แล้วมาหลอกขายท่านผู้ชมรู้เลยนะครับดูจุดเดียวตรงนี้นะครับปลอมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือประเด็นที่2นะครับที่มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับทั้ง2เหรียญตอนนี้นะครับราคาพอกันนะครับะอนนี้ประมาณ20บาทอันนี้ประมาณสักไม่เกิน30บบาทนะครับเนาะก็ ด้านหลังก็เป็นคําว่าสยามมินเนี่ยตามเนี่ยปกติเลยคิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านทันนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันแล้วนะครับเหรียญนี้อาจจะรู้สึกแปลกไม่เคยเจอนะครับแต่ถ้าคนอายุสัก40ขึ้นนะครับน่าจะน่าจะเคยเคยใช้เหรียญพวกนี้อยู่เนาะโอเคนะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับที่วันนี้นะครับจะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเหรียญกรุ๊เฉียงนะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในศิลปวัฒนธรรมที่ผมว่าสวยมากนะครับเหรียญชุดนี้สวยมากเลย ควรมีติดบ้านไว้สักปีละเหรียญน,นะครับเนี่ยผมก็รู้ว่าราคามันก็ไม่ได้แพงหรอกนะครับแต่ผมก็เก็บเอาไว้นะครับเพื่อว่าในอนาคตนะครับก็ลูกหลานมาเห็นว่าเอ้าลุงมีเหรียญน,นี้ด้วยหรอไม่เคยเห็นเลยอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับว่าเฮ้ย มันเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะนะครับก็ขอความปรุณาท่านผู้ชมนะครับช่วยกดนะครับแชร์ไปให้หลายๆคนได้ทราบนะครับว่าวิธีดูนะครับแยกความแตกต่างระหว่าง2520กับ2524เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เขานะครับไม่ให้โดนหลอกได้นะครับสำหรับคนที่เล่นเหรียญมือใหม่บางคนเนี่ยโดนหลอกนะครับเป็นแสนเนี่ยบาทเลยศูญย์เสียเงินไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ รบกวนท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ไปนะครับเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันกันทั่วกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับ